สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาทดสอบวิธีสมมุติว่าถ้าเราใช้ DI กับเบสต่อตรงเข้ามิกเลยเนี่ยเสียงมันจะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับอันนี้มันเสียงผ่าน DI อยู่เดี๋ยวผมเสียบผ่านเข้ามิกโดยตรงให้ดูฟังก่อนนะครับในกรณีที่เปิดเท่ากันเลยนะครับนะนี่คือเสียงจากเบสเราที่ตรงเข้ามิกเซอร์โดยที่ไม่ผ่าน DI นะครับคือเสียงมันจะเบามากมันจะต้องไปเพิ่มเกณฑ์เยอะๆต่อให้ความดังมันมาแล้วนะแต่ว่าเรื่องคุณภาพเสียงมันก็ยังไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลองฟังเสียงที่ผ่าน DI แล้วมันจะซาวออกมาเป็นไงนะโอเคนะครับอันนี้เปิดน้อยกว่าด้วยนะช่วยได้อีกเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเหมือนกับว่าเราใช้เบสที่เสียบเข้าไปกับตัวแอมป์นะสังเกตว่าเนี่ยเสียงมันจะเป็นชัดเป็นตัวมากกว่าเป็นคือพูดง่ายเป็นเสียงเบสอ่ะนะมีความใสนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยจะมีเลเวลนะครับสามารถที่ปรับความดังได้หรือว่าจะเบาที่ตัวก็ได้ครับโดยที่โคนเดิมนะครับก็สนใจนะครับก็สั่งซื้อกันได้นะครับกับโนเซียเบส DI นะฮะจะใช้กับเครื่องดนตรีอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์คีย์บอร์ดหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่เปลี่ยนโทนนะเดี๋ยวผมลองเสียบผ่านจากเบสแล้วก็เข้ามิกเซอร์โดยตรงให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้ผ่าน DI นะครับถ้าเสียบตรงผ่านเจ้ามิกเซอร์เลยนะครับแล้วก็เปิดเท่ากันดูนะนะมันจะไม่ค่อยออกนะฮะมันจะออกเป็นบวมๆโอเคนะครับขอบคุณครับ